นี่แหละโกดังเฮ้ยมาเปิดประตูสิเฮ้ยคุณนายมันล็อกจากข้างในพังประตูหยุดเดี๋ยวนี้ท่านคะการแต่งงานเรียบร้อยแล้วเหรอไม่มันไม่เป็นความจริงเหมือนสาบานรักกันแล้วพวกเขาแต่งงานกันแล้วตอบฉันมาสิพวกเขาแต่งงานกันหรือยังนี่ทำไมไม่พูดล่ะเรายังไม่ได้แต่งงานกันเกิดอะไรขึ้นแล้วหยุดทำไมที่ที่แต่งงานยังไม่จบเลยเร็วสิมาทำพิธีให้จบเฮ้อมาสิเราจะไม่แต่งงานกันจริงเหรอทำไมล่ะเธอมีโอกาสแล้วนี่นาน่าจะแต่งงานกับเขาฉันทำได้จริงแต่ฉันก็จะไม่ต่างอะไรกันกับพวกคุณฉันอยากแต่งงานกับวรุณตอนที่เขายังมีสติดีเท่านั้นฉันวางยากล่อมประสาทวรุณถ้าฉันแต่งงานกับวรุณในสภาพนี้ฉันคงไม่มีทางให้อภัยตัวเองได้หรอกลูกชายคุณกลับไปซะเดี๋ยวก่อนจับเธอเลยสาวใช้คนนี้วางยาลูกชายของฉันเธอวางยาเขาและพยายามบังคับเขาแต่งงานด้วยนี่โชคดีนะที่เรามาถึงทันเวลาพอดีหยุดงานแต่งนี่ได้เธอโกหกค่ะฉันบอกว่าฉันไม่อยากแต่งงานกับเขาเพราะว่าเขาไม่มีสติแต่เราเห็นกับตาว่าคนพวกนี้พังประตูเข้ามาแล้วคุณก็สวมชุดแต่งงานและพ่อหนุ่มคนนี้ที่โดนลักพาตัวมาก็โดนวางยาขอโทษค่ะแต่ฉันคงต้องขอจับกุมคุณปล่อยสิปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยสิ
ฟังฉันสิเข้าใจฉันหน่อยฟังคำพูดของฉันบ้างสิไม่เป็นพูดเดี๋ยวโรงพักเกิดไปเร็ววรุณพวกเขาโกหกนะ